สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงสถาปนากรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีปกครองราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือการป้องกันราชอาณาจักรให้ปลอดภัยการที่ไทยสามารถปกป้องการรุกรานของข้าศึกจนประสบชัยชนะทุกครั้งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการบัญชาการรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามกับพม่าในปีพุทธศักราช2328ที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพทั้งที่ทรงมีกำลังทหารเพียงครึ่งหนึ่งของพม่าแต่ก็สามารถทำสงครามขับไล่ข้าศึกออกจากล้านนาหัวเมืองเหนือและราชอาณาเขตได้โดยเด็ดขาดทำให้อาณาจักรไทยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในประวัติศาสตร์พระองค์ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยานอกจากนี้พระองค์ยังพบว่ากฎหมายบางฉบับที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่มีความยุติธรรมจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการชำระกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วให้ร่างเป็นฉบับหลวง3ฉบับประทับตาราชสีคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงสำหรับใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง